คุณนิพนธ์บอกขอบคุณจริงๆสำหรับชาวใต้ที่ยังไว้วางใจประชาธิปัตย์ดูกันต่อขอเสียงชาวใต้หน่อยครับขอเสียงคนใต้ขอเสียงคนภาคกลางที่เป็นแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกพรรคไหนให้ใช้ตามมาฟังนโยบายแล้วก็มองพรรคประชาธิปัตย์บ้างเพราะวันนี้คุณนิพนธ์ขอบคุณชาวใต้เห็นบอกว่าคะแนนเสียงดีขึ้นกระแสนิยมดีขึ้นหลังจากคสช.ยึดอำนาจช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับบิ๊กตู่เข้ามาโอ้โหคะแนนนิยมดีในภาคใต้ทำให้พปชร.แทบจะไม่ต้องหาเสียงแต่ได้คะแนนสสไปเยอะมากนะครับเพราะงั้นประชาธิปัตย์ตกที่นั่งลำบากวันนี้ประชาธิปัตย์ได้เข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ต่อท่ออำนาจให้พลเอกประยุทธ์ทั้งหลายจนกลายเป็นคนหนึ่งพรรคหนึ่งในฝ่ายบริหารการเมืองแล้วก็ได้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอีกหลายคนนะครับผลงานก็กระเตื้องขึ้นมาคุณนิพนธ์บอกขอบคุณจริงๆสำหรับชาวใต้ที่ยังไว้วางใจประชาธิปัตย์นะครับฟังคุณนิพนธ์พูดกันก่อนครับวันนี้เหตุผลยังไงนะอยู่ในสวนเลยนะครับบรรยากาศดีเหลือเกินน่าอยู่นะฮะอากาศเย็นสบายคุณนิพนธ์ก็วันนี้ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับกล่าวถึงกรณีที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นหรือนิด้าโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนใต้ก็เปิดเผยผลสำรวจว่าพรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตอันดับที่1เนี่ยยังครองแชมป์อยู่ 27.49% นะฮะระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละครับบอกว่าขอบคุณนิด้าโพลจริงๆที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและขอบคุณพี่น้องชาวปากใต้เนี่ยที่ได้เห็นพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ให้ความไว้วางใจนี่เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นว่าทำไมเราจึงหวังว่าประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้จะได้ไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เพราะคิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะงานของพรรคอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่เรียนแล้วว่าตลอดระยะเวลา76ปีประชาธิปัตย์ได้ทำสิ่งดีๆให้แก่ประเทศนี้ในหลายสิ่งหลายอย่างและประชาชนสามารถจับต้องได้ส่วนโพลของหัวหน้าพรรคมีบางสิ่งบางอย่างจะต้องไปปรับนะครับหรือทำให้โพลของตัวบุคคลในพรรคนั้นไปด้วยกันได้เพราะวันนี้ชื่อเสียงพรรคดีแต่ว่าเสน่ห์ของหัวหน้าพรรคมีปัญหานะคะแนนไม่ค่อยดีนะประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพนธ์ก็ยังบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ได้เน้นในเรื่องการสร้างคนทั้งด้านการศึกษาในนโยบายเรียนฟรีโครงการนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนด้านสวัสดิการประชาธิปัตย์ได้ผลักดันให้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาในเรื่องการกระจายอำนาจแหละครับได้ยกร่างการจัดตั้งอบต.ทั่วประเทศเพื่อให้เมืองเกิดการพัฒนาในทุกระดับและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทกับเมืองรวมทั้งการขยายถนนภาคใต้ให้เป็นถนน4ช่องจราจรเพื่อจะขยายการเจริญเติบโตของภาคใต้และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายของประชาธิปัตย์ดังนั้นเราจึงขายความเป็นทีมนะฮะเมื่อพรรคบวกกับตัวบุคคลประชาธิปัตย์เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามที่พรรคนะวางเป้าไว้ก็อย่างน้อยเชื่อว่าส.ส.ไม่น้อยกว่า40ที่นั่งแหละครับคำพูดของคุณนิพนธ์บางถ้อยบางคำยังมีปัญหาอยู่นะครับพี่น้องประชาชนแกพูดถึงโอ้โหชาวใต้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่เลือกแกแล้วก็พัฒนามันได้หลายอย่างโดยเฉพาะการขยายถนน4ช่องจราจรบางพื้นที่บางเส้นทางของถนนที่จะลงใต้ดินะครับมันมีเส้นทางไม่เยอะเส้นเดียวเลยมั้งครับนะที่มันเป็นคอลงไปเนี่ยมันยังมีปัญหาแบบซ่อมทั้งปีซ่อมทั้งชาติอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าพูดอย่างนี้ระวังนะครับระวังคนจะเข้าใจว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคประจำภาคใต้แล้วดูแลแค่ภาคใต้ได้เป็นรัฐบาลก็ใส่ใจแค่ภาคใต้แล้วส.ส.ภาคอื่นของท่านเนี่ยมันจะหาเสียงกับประชาชนลำบากเพราะว่าอาจจะไปดูแคลนความรู้สึกของส.ส.ประชาธิปัตย์ในภาคอื่นแล้วก็ดูแคลนชาวบ้านที่เขาอาจจะอยากเลือกคนของประชาธิปัตย์ที่อยู่พรรคท่านแต่พอฟังท่านพูดอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเลี้ยวแลอยู่ภาคเดียวหรือเปล่าแล้วคนภาคใต้เองก็แคลงใจเหมือนกันว่านี่ขนาดเลี้ยวแลดีแล้วอ่ะถนนยังได้แค่นี้หรือครับนะชีวิตความเป็นอยู่ยังได้แค่นี้หรือครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580